พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันเขาบอกรถกระบะมันเจิดน้ำเคยได้ยินเจิดเจิดน้ำมาถึงปั๊บเจอแอ่งน้ำฉลับไปปั๊บเหินภาพที่เจอคือไปเสียบเข้ากับชั้น2ของบ้านนะฮะแล้วใครจะไปคิดมันจะพุ่งเหินขึ้นไปได้ยังไงขนาดนั้นชั้น2ของบ้านนะฮะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเขาคันขาวๆอ่ะนี่ไอ้คันขาวเสียบอยู่ข้างบนนั่นเลยคือเขาบอกว่าอ๋อกระบะมันเจิดน้ำเหินฟ้าสะท้านไปทั้งหลังแล้วดูฮะพุ่งขึ้นไปเสียบนี้ตรงนี้คือบ้านนาดอนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นบ้านติดริมถนนนะคุณผู้ชมครับบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้แต่ด้านบนยังมีรถเข้าไปจอดเสียบอยู่แบบนี้แล้วข้างบนไม่ต้องพูดถึงคือพังไปหมดเลยราบเป็นหน้ากลองคนขับกระบะชื่อธนกรเฉยมะเริงเปิดประตูลงมาเดินด็อกแดกด็อกแดกลงมาแล้วก็มีแค่แผลถลอกที่แขนนิดเดียวเท่านั้นเองทุกคนออกมาดูหลังจากที่มันโครมสนั่นเนี่ยช็อกกันหมดเลยคือมันมาได้ยังไงคุณแก้วกัลยานามอาสาเจ้าของบ้านเนี่ยนะบอกโอ้ฉันเนี่ยช็อกเลยนะตีสองกว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยกำลังโอ้ยนี่ตอนดึงรถลงมาคุณผู้ชมคือสภาพกระบะแล้วกู้ภัยก็ต้องดึงรถลงมาเพื่อจะเอาไปโรงพักเป็นหลักฐานทางคดีโอ้โอ้โอ้ดูฮะแล้วก็ต้องมาช่วยกันรื้อหลังคาบ้านน่ะน้องกวางคุณผู้ชมรื้อกันออกมาแบบนี้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนี่แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณแก้วกัลยาบอกว่ากำลังหลับฝันเลยแล้วก็โครมสนั่นวิ่งลงมาดูช็อกกระบะมาได้ยังไงจอดอยู่บนชั้น2เนาะคนนอนเนาะค่ะคนนอนหลับนอนฝันไปจิตติว่ามันรถมาจังไหนเออตีสองเนาะบ้านนี้นอนกันอยู่กี่คนแม่ทั้งบนต้นย่ายย่ายกับหลาน2คนนอนชั้น2ป่ะแต่ข้างล่างกับหลานพ่อกับแม่อีก3รวมแล้วทั้งหมดกี่คน5คนเออแม่เคยเจอไหมว่าทำไมรถมันขึ้นอะไรไปขนาดนั้นเออย่ายเกิดมา60กว่าปีละ67ปีแล้วเออวันตะป้อนี่ล่ะอยู่นี่มาทางมันก็บ่โค้งเนาะมันก็ตรงบ่เคยบ่จักเทียจ้าไม่ชนมันก็ชนธรรมดาแต่ทำไมมันไม่เคยเห็นชนหอกกันไปขนาดแล้วคนที่เขาบอกว่าอึ้งไปกว่านั้นคือลูกชายของคุณแก้วกัลยาป้าเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะแกบอกเลยเมื่อวานฝนตกนะตอนเย็นแต่ตอนค่ำทำไมมันรู้สึกร้อนไปหมดเลยร้อนรุ่มยังไงก็ไม่รู้ก็เลยพาเมียกับลูกไปอยู่อีกบ้านนึงโอ้โหแม่โทรมานี่ช็อกเลยคือถ้ายังอยู่เนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแล้วดูสภาพรถคันสีดำนี่คือจอดอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยกระบะคันสีขาวมันเจิดน้ำขึ้นไปชั้น2พวกมันเร็วมันแรงกว่าฟาส10อีกต้องมาเคลียร์โครงสร้างที่มันพังเสียหายลงมาแล้วก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่าตัวบ้านหลักอ่ะกำแพงเสาโครงสร้างอ่ะมันเสียหายไหมอ่ะนี่ภาพตอนกลางวันน้องกวางคุณผู้ชมลองดูนะถ้าดูกลางวันเนี่ยนะคือเนี่ยเลยเนี่ยถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่ออ่ะดูแบบนี้รู้เลยชัดเลยพอขับมาแล้วยิ่งกลางคืนน่ะจะมองไม่เห็นแอ่งน้ำบนถนนเลยก็เข้าใจได้ว่ามันเจิดน้ำเหินขึ้นไป